คนที่ห่วงพวกเรานะคะแล้วก็การร่วมงานของพี่ต้อยเนี่ยพี่ต้อยก็ให้ความสุขกับพวกเราที่ทำงานด้วยแล้วก็ให้ความสุขกับท่านผู้ชมทุกคนด้วยแล้วก็ในสิ่งที่เราสูญเสียครั้งนี้เรามีความรู้สึกว่าสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เหลือเกินใช่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยส่งพี่เขาขึ้นสวรรค์ให้พี่เขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เจ็บไม่ปวดแล้วค่ะเรามาส่งพี่ต้อยกันใช่ค่ะใช่ไหมคะอ่ะความน่ารักของพี่ต้อยน่ารักที่สุดเลยพี่ตามพี่ต้อยเศรษฐาศิลฉายาตั้งแต่เป็น impossible ตั้งแต่อยู่โรงเรียนมัธยมเป็นแฟนคลับมาก่อนตอนนั้นอยู่ม.ศ.2 วิ่งตามพี่ต้อยเพราะว่าพี่ต้อยไปเล่นคอนเสิร์ตในโรงเรียนแล้วก็ไปตามไปเต้นระบำทีแดนซ์กับพี่ต้อยที่ impossible cafe สมัยเพลินจิตเขาหล่อเบอร์ไหนคะตอนนั้นเขาหล่อเบอร์หนึ่งสิหล่อเบอร์หนึ่งมีเสน่ห์มากแล้วเป็นคนกุ๊กกิ๊กน่ารักตลกโปกฮาทำงานด้วยแล้วอารมณ์ดีไม่เคยเห็นพี่ต้อยโกรธหรือโมโหใครอารมณ์ดีตลอดเวลาไม่เคยว่าใครไม่เคยนินทาใครเป็นพี่ชายที่น่ารักที่สุดของพวกเราพี่ก็เป็นเมียพี่ต้อยหลายเรื่องมีแล้วค่ะเป็นแม่มีเป็นแม่หรือเป็นเมียมีเป็นเมียเรื่องเดียวนะเป็นแม่เป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะงานกับอาบอกไม่ถูกเลยค่ะทุกอย่างอ่ะพูดกันไปหมดแล้วก็อารมณ์เดียวกันนั่นนะคะก็ร่วมงานกับพี่ต้อยมาแล้วก็มีความสุขอยู่เข้าเมนหัวเราะตลอดบทโศกก็ต้องร้องไห้ร้องไห้ยังไงก็ไม่ออกเพราะว่าเขาจะเป็นคนขำชอบแย่ชอบแย่ชอบแกล้งพวกน้องๆ นักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมีเขาต้องร้องไห้ก็แย่มีเขามีเขาก็ร้องไห้ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตอนเข้าไปหานี่ได้พูดคุยหรือบอกอะไรพูดไม่ออกค่ะน้ำตาต้องไหลก็บอกให้พี่ต้อยหลับให้สบายหลับให้สบายเหนื่อยมาเยอะแล้วก็หลับให้สบายพี่ต้อยเป็นพี่ชายที่แสนดีของพวกเราทั้งเรื่องชีวิตจริงและเรื่องการงานนะคะพี่ต้อยน่ารักมากจริงๆเราไม่อยากให้ถึงวันนี้เลยไม่อยากให้ถึงวันที่เรามาลาพี่ต้อยแบบนี้เราไม่อยากมาสภาพนี้ไม่อยากแม่จิ๋มจริงๆก่อนหน้านี้คือทราบอาการป่วยหวังว่าอนาคตก็คงจะไม่มีวันลืมพี่ต้อยค่ะพี่ต้อยดีกับพวกเราเหลือเกินเป็นพี่ที่แสนดีใช่พี่ต้อยเป็นพี่ชายที่แสนดีจำไว้ทุกพี่ต้อยจำมันนะคะพี่ต้อยเตือนไม่ให้กินเหล้าเยอะไม่ให้กินวายเยอะอะไรคำเดียวไม่ให้เรากินแต่เราจะเชื่อหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่ต้อยน่ารักมากเจอดีเลิกกินวายยังเลิกกินวายยังกินน้อยลงพี่ค่ะแล้วเลิกไหมเลิกไม่รู้จะพยายามค่ะพี่ไม่อีกค่ะเป็นเมียคนสุดท้ายเหรอใช่ค่ะเรื่องไวแสบแสนแหลกค่ะโครงการ2นะคะเล่นเป็นคุณตาคุณยายน่าเสียดายแต่พวกเราก็มาส่งพี่ต้อยแล้วก็พี่ต้อยบอกพี่ต้อยเสมอว่าพี่ต้อยต้องหายแต่เมื่อถึงวันเวลานั้นที่ทุกคนต้องพบเจอก็บอกพี่ต้อยไปแล้วว่าพักให้สบายแต่เราก็ดีใจนะอีทเนาะว่าครั้งสุดท้ายเราได้คุยกับพี่ต้อยเราได้คุยวิดีโอคอลกันใช่ไหมโยมใช่เมื่อ3วันที่แล้วเองค่ะเมื่อ3วันที่แล้วเลยได้วิดีโอคอลพี่ต้อยบอกคิดถึงอยากจะฟื้นตัวพี่เปี๊ยกฟ้องว่าไม่ยอมทานข้าวบอกว่าทานข้าวเยอะๆหายไวๆแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปให้หอมแก้มแต่ยังไม่ได้มอบรางวัลพี่ชายที่แสนดีให้เลยเดี๋ยวจะทำบุญกวดน้ำไปให้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ